นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจค่ะเวลาเราเจอกันเนี่ยต้องมีการกล่าวทักทายกันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะว่าแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยออกเสียงยังไงเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะคลาส A กับอาจารย์ศิริวัฒน์และอาจารย์สวัสดิ์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้เราจะมาสอนเรื่องคำทักทายเบื้องต้นกันนะคะเวลาที่เจอกันในตอนเช้าคนญี่ปุ่นจะทักทายกันว่าอย่างไรคะโอฮายโอโกไซมาโอฮายโอโกไซมาค่ะแปลว่าสวัสดีตอนเช้านะคะแต่ถ้าเราพูดกับเพื่อนหรือคนสนิทเราก็จะพูดสั้นๆว่าโอฮายโอโอฮายโอค่ะแค่นี้ก็พอนะคะส่วนเจอกันในตอนกลางวันเราจะทักทายว่าคอนนิชิวะคอนนิชิวะและถ้าเจอกันในตอนเย็นล่ะคะอาจารย์คอนบังวะคอนบังวะและก่อนเข้านอนเราจะพูดคำว่าราตรีสวัสดิ์ในภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าโอยาสึมินาไซโอยาสึมินาไซและปิดท้ายด้วยคำว่าลาก่อนค่ะซาโยนาระซาโยนาระค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะมาตาไอมาโชเป็นไงกันบ้างคะภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นหวังว่าคงจะนำไปใช้กันนะคะขอบคุณค่ะการกล่าวทักทายนะคะมีหลายเวลาด้วยกันค่ะเช้ากลางวันเย็นหรือว่าก่อนนอนนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมลองไปทบทวนกันดูนะคะว่าภาษาญี่ปุ่นเขาใช้กันยังไงบ้างต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่มาตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ